ขนมปังเนยน้ำตาลนุ่มๆพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเชิญหยิบได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมานวดขนมปังทานเองที่บ้านกันนะคะขนมปังวันนี้ค่ะเราจะทำเป็นขนมปังเนยน้ำตาลหรือขนมปังเนยสดนะคะสูตรนี้นวดง่ายนะคะไม่ยากและขนมปังก็มีความนุ่มเหนียวด้วยค่ะและเป็นแบบขั้นตอนเดียวพร้อมแล้วเรามาดูส่วนผสมแล้วลงมือทำพร้อมกันเลยนะคะส่วนผสมของขนมปังเนยน้ำตาลของเราในวันนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะแป้งนะคะต้องใช้แป้งขนมปังนะคะยีสต์ค่ะเนยสดนะคะจะใช้รสจืดหรือรสเค็มก็ได้นะคะถ้าใช้รสเค็มให้ตัดเกลือออกนะคะน้ำตาลทรายค่ะวันนี้พี่ส้มใช้เป็นน้ำตาลทรายเบเกอรี่นะคะเกลือป่นค่ะไข่ไก่ใช้เบอร์หนึ่งค่ะกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็นมสดนะคะพร้อมแล้วมาลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เรานำของแห้งทั้งหมดนะคะใส่ในโถตีหรือว่าชามผสมก่อนนะคะวันนี้พี่ส้มใช้เป็นหัวตีเป็นหัวตีตะขอแบบนี้นะคะสำหรับทำขนมปังนะคะจากนั้นนะคะให้เราใส่ยีสต์ลงไปเลยค่ะเราจะตีส่วนนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะระหว่างที่ตีให้เราเตรียมชั่งส่วนของของเหลวนะคะตีส่วนผสมค่ะให้เขาเข้ากันก่อนนะคะส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วให้เราใส่ของเหลวลงไปเลยนะคะมีนมสดนะคะถึงวานิลาแล้วก็ไข่ไก่ค่ะใส่ลงไปหมดเลยตีจนส่วนผสมเข้ากันหมดกลุ่นแป้งนะคะจากนั้นนะคะพอหมดฝุ่นแป้งแบบนี้เสร็จแล้วให้เราใส่ไขมันค่ะลงไปเลยนะคะก็คือเนยสดนะคะใส่ลงไปเลยจากนั้นเราตีจนส่วนผสมเข้ากันนะคะแล้วก็แป้งเนียนดีสามารถขึงเป็นฟิล์มได้นะคะซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องที่เราใช้นะคะเช็คแป้งโดกันดูนะคะว่าใช้ได้หรือยังนะคะจะสังเกตได้นะคะโดเขาจะไม่ติดโถตีเลยนะคะจะล่อนออกมาหมดเลยนะคะโดจะมีความเหนียวนุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนนะว่าใช้ได้หรือยังยังไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะยังขาดอยู่เลยนะคะโดยังเหนียวไม่พอตีต่ออีกนะคะลองมาเช็คกันดูอีกทีนึงนะคะว่าใช้ได้หรือยังนะคะนี่นะคะเขาจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็เหนียวนุ่มกว่าเดิมเยอะเลยนะคะสามารถขึงออกมาเป็นฟิล์มบางๆแบบนี้ได้นะคะพี่ส้มใช้เวลานวดนะคะเครื่องพี่ส้มเป็น KitchenAid นะคะหัวตะขอใช้เวลานวดประมาณ25นาทีนะคะได้แบบนี้แล้วโอเคแล้วนะคะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำโดนะคะออกมาพักแป๊บหนึ่งนะคะนำออกมาได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะค่ะก้อนโดเดี๋ยวเราจะนวดให้เขาเข้ากันอีกทีนึงนะคะการนวดนะคะโต๊ะอะค่ะพี่ส้มจะทาเป็นเนยขาวบางๆไว้นะคะมันจะไม่ติดฝ้าธรรมดาค่ะแล้วก็ดึงหาตัวแบบนี้นะคะนี่นะคะ
เนี่ยค่ะให้ด้านหนึ่งเขาเนียนนะคะจากนั้นนะคะใช้สันมือนะคะสอดเข้าข้างใต้ค่ะเพื่อดันตัวโดแป้งขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเนียนแบบนี้นะคะโอเคเราจะมาแบ่งตัดน้ำหนักโดนะคะวันนี้พี่ส้มจะตัดก้อนละ35กรัมนะคะน้ำหนักขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะใครอยากจะตัด25 30 35 40แล้วแต่เราเลยนะคะจะได้ก้อนโดนะคะประมาณ15ก้อนค่ะก็ตัดปกติแบบนี้เลยนะคะตัดไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะจากนั้นนะคะเรามาคึงแป้งนะคะให้เขาเนียนนะคะให้เขาเนียนแบบนี้นะคะคึงง่ายๆเลยนะคะฝ่ามือเรานะคะให้เขาไหลอยู่ในอุ้งมือของเรานะคะโดยเอาด้านสันมือเนี่ยค่ะให้แนบกับโต๊ะนะคะเนี่ยค่ะลองดูนะเนี่ยค่ะคึงแบบนี้เลยนะคะเขาจะไหลอยู่ในอุ้งมือของเราแบบนี้นะคะเนียนแล้วค่ะเรียบร้อยดูอีกทีนึงนะคะมีต้อนแป้งนะคะที่ไม่เนียนทำอุ้งมือนะคะให้แป้งไหลอยู่ในอุ้งมือของเราค่ะไว้ช้าช้าแบบนี้นะคะเนียนแล้วจากนั้นให้เราพักแป้งนะคะเรียงลำดับเขานะคะแป้งจะนวดง่ายนะคะไม่ยากหากใครกลัวแห้งค่ะหรือว่าทำปริมาณเยอะๆพี่ส้มแนะนำนะคะให้เอาผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆนะคะคุมไม่ได้แต่นี้เราทำนิดเดียวนะคะไม่ต้องก็ได้นะคะคึงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเราจะมาขึ้นรูปขนมปังกันนะคะหยิบขนมปังมา1ก้อนนะคะแบบนี้นะคะให้หงายก้นขึ้นค่ะหงายก้นขึ้นนะคะเตรียมไม้คึงแป้งนะคะรีดเขาจากตรงกลางขึ้นข้างบนตรงกลางลงข้างล่างค่ะประมาณนี้นะคะแต่เอาไม่ต้องให้ยาวมากนะคะประมาณ1ฝ่ามือประมาณนี้นะคะจากนั้นขยายด้านข้างนะคะประมาณนี้นะคะถ้าในสดด้านในนะคะหรือใครจะใช้เป็นมาการีนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะเนยเค็มหรือเนยจืดก็ได้ค่ะวันนี้ส้มใช้เป็นเนยจืดหมดเลยนะคะทำแบบนี้นะคะจากนั้นด้านนอกตัวเรานะคะกดเข้านิดนึงนะคะด้านข้างในตัวเราค่ะใช้นิ้วโป้งนะคะ2นิ้วดันนะคะจับค่อยๆดันอย่าให้โดนเนยนะคะม้วนไปเรื่อยๆนะคะม้วนไปเรื่อยๆหมดแล้วเก็บตะเข็บค่ะจัดทรงค่ะจากนั้นใช้ฟอยล์นะคะฟอยล์ที่รองเค้กอะค่ะนำมาวางนะคะจัดทรงเขาหน่อยประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็จะวางพักเขาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เขาขึ้นนะคะวางไปในถาดเลยนะคะทำไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเราจะพักขนมประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะขึ้นกับอากาศของแต่ละช่วงนะคะตอนพักขนมอะค่ะให้หาผ้าขาวบางนะคะมาปิดเขาไว้ด้วยนะคะหลังจากที่เราพักเขาไว้ประมาณ45นาทีนะคะตอนนี้ให้เราเตรียมไปวอร์มเตาอบเลยนะคะไฟ180องศานะคะไฟบนไฟล่างไม่เปิดพัดลมค่ะผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะตอนนี้อุณหภูมิที่เราวางไว้ค่ะได้ที่แล้วนะคะเตรียมนำน้องเข้าอบนะคะจะสังเกตได้ค่ะน้องจะขึ้นอีกประมาณอีกเท่าหนึ่งนะคะชิ้นจะใหญ่ขึ้นเลยจากที่เราทำไว้ตอนแรกนะคะ
อบด้วยแก๊สคุมไฟฟ้านะคะอบประมาณ 15-18 นาทีค่ะขึ้นกับเตาอบของแต่ละบ้านนะคะหรือจนกว่าสีของขนมปังจะสวยนะคะขนมสุกแล้วนะคะเดี๋ยวนำเขาออกจากเตาได้เลยค่ะเราจะพักขนมจนเขาเย็นสนิทนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาทาหน้าแล้วก็ชุบน้ำตาลกันนะคะหลังจากที่เราพักหน้าขนมจนเขาเย็นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาหน้าด้วยเนยหรือว่ามาการีนนะคะแล้วก็ชุบน้ำตาลกันนะคะพี่ส้มจะจับให้ดูเนื้อขนมนะคะนี่นะคะนิ่มมากๆเลยนะคะส้มจะใช้เป็นมาการีนนะคะเหตุผลที่ใช้มาการีนเพราะว่าเขาจะเวลาเจออากาศที่ร้อนๆนะคะเขาจะไม่เป็นน้ำนะคะทาให้ทั่วชิ้นขนมเลยนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับเราชอบเลยนะคะทาให้ทั่วแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราชุบน้ำตาลนะคะไปแบบนี้เลยชุบให้ทั่วเลยนะคะประมาณนี้นะคะเราพักไว้ก่อนค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังในน้ำตาลนุ่มๆของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูเนื้อข้างในกันนะคะนี่นะคะจับดูนะคะนิ่มมากๆเลยค่ะเราจะมาฉีกดูเนื้อข้างในกันนะคะนี่เป็นใยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเนยสดซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะคะมาฉีกให้ดูอีกนิดนึงนี่ค่ะน้องนิ่มแล้วก็น้องนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะอยากให้น้องๆลองไปทำดูนะคะสูตรนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ